เฮ้ยเฮ้ยใครอยู่แถวนี้วะไปช่วยโอ้จับเด็กเหลือขอหน่อยเร็ว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 เดี๋ยวโอ้ให้รางวัลคุณยายคะหนูได้ยามาแล้วค่ะอยู่นี่เองไอเด็กขี้ขโมยอย่ามายุ่งกับหนูนะมานี่เลยจะพาหนูไปไหนอ่ะหนูไม่ไปคุณยายจะพาหนูไปไหนอ่ะคุณยายเจ้าข้าเอ้ยมาด้วยไอเด็กขี้ขโมยนี่เร็วมาเร็วเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะฉันก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกเด็กไม่มีพ่อแม่ก็แบบนี้แหละเออร้านชำของฉันอะของก็หายบ่อยต้องมันแก่แน่เลยที่ขโมยไปเนี่ยนี่ขโมยเป็นประจำเลยเหรอครับเปล่านะคะหนูไม่ได้ขโมยอะพ่อแม่แกอยู่ไหนวะพ่อมันอะตุยไปแล้วส่วนแม่มันนะก็หนีไปกับผู้ชายส่วนยายมันเนี่ยก็เป็นพิการไม่จริงนะแม่ของหนูออกไปทำงานต่างหากนี่ในเมื่อแกไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนฉันจะสั่งสอนแกไอ้ตุลเอาเชือกมาดิอยู่เฉยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดบอกอยู่เฉยไงหนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยปล่อยหนูบอกให้อยู่เงียบไงคุยฟังไงวะนี่มาหลานฉันทำไมหลานฉันทำอะไรผิดไอ้แก่นี่วอนซะละคุณเอ๋ครับทางหมู่บ้านเขาจัดงานต้อนรับไว้ทางนู้นครับนายไปรอนู่นก่อนเถอะฉันอยากไปหาแม่กับลูกก่อนอะที่ผ่านมางานยุ่งจนไม่มีเวลาติดต่อมาเลยยายเฮ้ยฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายนะนอกจากแกจะขโมยยาแล้วแกขโมยอะไรอีกปากแข็งดีนี่ไปพวกเธอมาจับมาหน่อยดิจะทำอะไรอ่ะอย่านะอย่าทำร้ายหนูไปหนูคู่เขาไม่มีใครสั่งสอนแกฉันจะสั่งสอนแกเองแกจะได้ไม่ต้องไปขโมยของของคนอื่นไงไปเอาไม้มาเด็กเนี่ยมันขโมยของบ้านฉันมาเยอะฉันขอจัดการมันเองหนูเจ็บอ่ะหนูเจ็บยายช่วยหนูด้วยไอแม่หนูกลับมาแล้วเฮ้ยตีเบาจังวะฉันตีเอง
สิใครมาเนี่ยแม่คารีตีลูกฉันทำไมเขาทำอะไรผิดก็ลูกแกขโมยของพวกเราไงพวกเราก็เลยต้องมาสั่งสอนมาเนี่ยใช่จริงเหรอไอไม่จริงนะแม่หนูไม่ได้ขโมยของหนูแค่เงินไม่ครบไม่ได้ขโมยเหรอแล้วนี่มันคืออะไรไอแม่สอนเราใช่ไหมว่าไม่ว่าเราจะจนหรือว่าจะรวยเราต้องไม่เอาของของคนอื่นนะลูกแม่คะแต่ยายป่วยหนักอยู่นะคะยายล้มลงเพราะยายป่วยแล้วยายก็ต้องการยายอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแม่แต่เขาไม่ได้ขโมยนะเขาพยายามช่วยชีวิตฉันแม่คุณยายค่ายาเท่าไหร่ฉันจะหามาใช้ให้นี่ป้าอย่าทำมาเป็นบีบน้ำตาทำตัวหน้าของสาหน่อยเลยยาได้ร้อยกว่าบาทแต่พวกฉันเนี่ยวิ่งตามมาจนเหนื่อยอย่างน้อยเนี่ยฉันต้องได้500ยามันแพงขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่พอหรอกค่าของที่ขโมยมาจากบ้านฉันอีกล่ะอย่างน้อยก็ต้อง1,000อ่ะบ้านฉันด้วยแพงขนาดนั้นอ่ะฉันจะหาเงินมาจากไหนถือว่ายกโทษให้หลานฉันนะฉันขอโทษฉันขอโทษคุณยายค่ะคุณยายไม่ต้องไปขอโทษพวกเขาหรอกค่ะหนูไม่ได้ขโมยของหนูไม่ได้ผิดนะคะเฮ้ยบอกว่าจะหามาคืนเนี่ยก็ต้องคืนมาดิวะเอามา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 จ่ายมันเอามา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 พอฉันเข้าใจละ500ใช่ไหมเอาเป็นว่าฉันขอโทษก็แล้วกันขอบคุณครับงั้นส่วนเรื่องวันนี้ก็ช่างมันเถอะเนาะส่วนคนที่มาซ้ำเติมครอบครัวของเราแม่ไม่ต้องไปขอโทษแหมไปขายตัว2 ปีกลับมานี่ปากแจ๋วเลยนะของในร้านฉันอะจะไม่จ่ายเหรอเรื่องของในร้านเนี่ยฉันว่าเธอลองไปถามลูกสาวตัวดีของเธอดีกว่าไหมฉันมั่นใจว่าลูกฉันไม่ได้ขโมยถึงไม่ได้ขโมยก็ต้องจ่ายตอนลูกแกเด็กๆเนี่ยจมน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็นไงแกต้องมาขอยืมเงินฉันไปรักษาไม่ใช่เหรอนี่นางดาวเงินนั้นน่ะฉันยืมมาแค่3 วันฉันก็คืนให้แกแล้วไหนอะหลักฐานแล้วเรื่องบุญคุณที่ฉันช่วยล่ะจะไม่ตอบแทนเลยหรือไงอ๋อจะทวงบุญคุณใช่ไหมได้งั้นตอนที่ลูกฉันจมน้ำเนี่ยใครเป็นคนผลักก็ลูกเธอไม่ใช่เหรอเธอคิดว่าฉันไม่รู้ใช่ไหมอย่ามาพูดอะไรมั่วๆนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคิดเหรอว่าคนที่รังเกียจครอบครัวฉันแบบเธอจะยอมให้ฉันยืมเงินเออจริงด้วยว่ะมึงคิดว่ามึงรวยมากเหรอทิ้งแม่ทิ้งลูกไปขายตัวเนี่ยแวะเงินสกปรกมึงมันก็แค่อีกตัวแหละวะพูดอีกทีดิอีคารีทุกคนดูมันตบฉันนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นแม่หลวงแม่หลวงแม่หลวงเอ๊มาตบฉันนะแล้วก็ลูกมันอ่ะลูกมันขโมยของคนในหมู่บ้านไปด้วยนะแม่หลวงต้องไล่พวกมันเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านเราเลยนะฮะวิ่งคุณเอคะขอโทษคุณเอด้วยนะคะแม่หลวงไปขอโทษไอ้คนขายหอยกินทำไมอ่ะแกหุบปากไปเลยนะเดี๋ยว
ี๋ยวแกจะไม่มีที่ซุ้มหัวนอนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยคุณเอ๋เขาเป็นประธานบริษัทใหญ่โตแล้วเขาอ่ะจะเอาเงินทุนมาสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านของพวกเราอ่ะไม่จริงอ่ะน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะทีหลังก็หัดดูข่าวดูทีวีบ้างนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านไปทั่วคุณเอ๋เป็นประธานบริษัทอาเขตกรุ๊ปขอโทษด้วยนะคะฉันขอยกเลิกโครงการทั้งหมดจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นแม่ไอไปอยู่ด้วยกันนะหมิงพาขึ้นรถ